คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นรายการวันนี้จะต้องอุ่นเครื่องกันหน่อยเกี่ยวกับข้อมูลสาระของโครงการแลนด์บริดนะครับเป็นอภิมหาโครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนับจากนี้เบื้องต้นคาดการว่าจะเปิดใช้ได้ในปี2,573ภายในปี73จะได้ใช้แลนด์บริดรัฐบาลนี้ไปแล้วหรือจะต่อผมไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้อนาคตแต่รัฐบาลนี้เนี่ยชุดนี้ ไม่อยู่แล้ววันอังคารที่จะถึงนี้อย่างที่บอกครับนายกรัฐมนตรีจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่และต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรานําเนื้อหาบางส่วนจากกลุ่มพระโตกลุ่มรักพระโตจังหวัดชุมพรม,มาเผยแพร่เขาไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรบอกว่าครมสัญจรไม่ได้มาที่ชุมพรใช่ไหมครับ แต่ชุมพรก็เป็นพื้นที่พาดผ่านอของโครงการแลนด์บิดเหมือนกันถูกไหม,มเพราะฉะนั้นขอพบนายกรัฐมนตรีหน่อยอ,อยากคือไม่ได้จะไปอะไรหรอกอยากจะไปสื่อสารว่ากลุ่มรักพระโตะกังวลกับโครงการแลนด์บิดในมิติไหนแง่มุมไหนบ้างอย่างน้อยอยากให้ผู้นําประเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบนะครับเราก็เลยจะมาไล่เรียงกันตอนนี้เนี่ยมีหลายโครงการนะครับที่รวมอยู่ในแลนด์บิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญปรากฏขึ้น ปลายทางสองข้างและเส้นทางระหว่างแลนด์บริดด้วยขั้นตอนการศึกษาเนี่ยรับผิดชอบโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจะราจรครับย่อๆสอนอขอนะครับสอนอขอไปศึกษามาแล้วสอนอขอสรุป3ข้อที่หวังจากแลนด์บริด์ข้อแรกนะครับก็คาดหวังและครับให้เป็นประตูการค้าคนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการเชื่อม สองฝั่งมาหาสมุทรเข้าด้วยกันแน่นอนพอเกิดการเชื่อมต่อนะครับเป็นประตูการค้าแล้วมันจะช่วยในการดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับทีนี้ไปดูผลการศึกษาที่สอนขอขเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแลนด์บริดจเนี่ยจะเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคอาเซียนนะครับของอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงแล้วก็จีนตอนใต้ แล้วก็ยังเป็นประตูการค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกของไทยด้วยเป็นทางเลือกในการถ่ายลำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็คือ,อมหาสมุทรอินเดียนะครับและประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีการเชื่อมต่อทางรางแล้วก็ทางถนนด้วยนะครับครับส่วนอุตสาหกรรมหลังท่าครับพอร์ตอินดัสทรีเขาเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุน มีการตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจเสรีนะครับพัฒนาอุตสาหกรรมหลังท่าเรือระนองและท่าเรือชุมพรส่งเสริมแลด์บริดทท่ามกลางข้อสังเกตและกลารวลนจากหลายฝ่ายครับว่าโครงการนี้อาจไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเสี่ยงจะเป็นความล้มเหลวที่คนทั้งประเทศจะต้องแบกรับผลกระทบต่อไปอีกนานหรือเปล่าก่อนอื่นมาดูก่อนครับทาไมภาครัฐจึงมั่นใจกับการผลักดันโครงการนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงสะท้อนที่ไม่เห็นด้วย ภาครัฐทําไมจึงมั่นใจหรืออย่างน้อยในผลการศึกษาที่รับผิดชอบโดยสอนอ,อพวกเขามองเห็นอะไรทําไมต่างชาติจะต้องเลือกแลนบริดจากประเทศไทยอเพราะเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคครับเขามั่นใจในด้านยุทธศาสตร์จากผลการศึกษาเบื้องต้นพวกเขามองแข็งมองเห็นจุดแข็งที่ถือเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นประตูในการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้านะครับและแลนบริดจะช่วยลดระยะเวลาทางการขนส่ง เดิมเนี่ยต้องผ่านช่องแคบมาลกานี่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายคนทราบแล้วแต่ถ้าเกิดมาใช้แลนด์บริดของไทยจะทําให้ประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาหีกเลี่ยงปัญหาการติดขัดที่ช่องแคบมาลกา,า,กาเขาเลยมั่นใจว่านี่แหละเป็นแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนได้แล้วถามว่าลดเวลาได้ขนาดไหนเรื่องนี้ยังเป็นคําถามนะครับบางคนมองว่ามันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นบางคนมองว่าลดเวลาเดินเรือได้แต่เพิ่มค่าใช้จ่าย ในการเพิ่มเวลาขนส่งสินค้าข้ามฟากไปอีกมาสมุทรแล้วยังต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกรวมแล้วอาจจะใช้เวลากว่าเดิมมากกว่าเดิมก็ได้ยังมีต้นทุนกิจกรรมการขนส่งทางบกเพิ่มเข้ามาอีกก่อนจะไปสู่หัวข้อถกเถียงเหล่านั้นครับไปดูหน่อยว่าสนขอเขาศึกษาอะไรมาอมืนะครับสนขอเนี่ยบอกว่าโครงการแลนบิดน่าจะช่วยประหยัดเวลานะครับเรื่องของการขนส่ง น้อยกว่าไปช่องแคบมารากาเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสี่วันนะครับแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนได้เฉลี่ยเนี่ยถึง15%ด้วยกันแต่ทีนี้ของดีราคาถูกมันไม่มีครับอาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของงบลงทุนที่จะต้องใช้ในโครงการนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการ สร้างท่าเทียบเรือนะครับ,<ช>รบการสร้างท่าเรือเนี่ยเขาประมาณการเอาไว้ว่าราวๆหกแสนสามหมื่นหกพันล้านบาทนะครับแล้วก็พื้นที่การขนถ่ายสินค้าเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับเส้นทางเชื่อมโยงเรือสองแสนสองหมื่นสองพันกว่าล้านบาทแล้วก็ค่ารวมก่อสร้างเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆนานารวมๆแล้วเนี่ยสี่ระยะน่าจะต้องใช้ ราวหนล้านล้านบาทนะครับ,รบมูลค่าโครงการนี้จากการศึกษาของสอนคเนี่ยเขาพบวา่าต้องใช้งบลงทุนรวมๆแล้ว4ี่เฟสเลยนะครับสเฟสเนี่ยหล้านล้านบาทเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักแบบนี้ครับก็คือท่าเรือ636,000ล้านบาทอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นฝั่งชุมพรแล้วก็ฝั่งระนองนะครับแยกเป็น2ฝั่งแบบนี้พื้นที่ขนถ่ายสินค้า แส0 0ี่ล้านบาทเนี่ยก็เป็นฝั่งชุมพรแล้วก็ฝั่งระนองเหมือนกันนะครับฝั่ง1นึ่เนี่ยแปดหมื่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งระนอง54,000ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าการเปิดใช้งานในเฟสที่1เฟสแรกเนี่ยจะน่าจะได้ภายในปี2573นบามะครับก็แม่ไม่นานอย่างที่คิดนะค,นะครับแต่ว่าอย่างที่คุณอุรชัยบอกไปอาจจะพ้นวาระของรัฐบาลชุดนี้ไปแล้ว ครับทีนี้สรุปคุณผู้ชมสรุปว่าผลการศึกษาของสอนขเนี่ยเท่าที่เปิดเผยตอนนี้นะครับเขาก็จะคัดแต่น้ําจิ้มน้ําจิ้มมาเปิดเผยเนี่ยแหละครับก็พอจะให้เห็นคําตอบได้ว่าทําไมรัฐบาลถึงแสดงท่าทีมั่นใจในโครงการทําไมมั่นใจว่าต่างชาติจะมาลงทุนโครงการนี้ต่างชาติลงทุนร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ว่าถามว่าอย่างนั้นเอ้าออกูจะใช่งี้ก็ไม่มีผลกระทบสิมไม่ได้ใช้ตังประเทศไม่ได้ใช้ภาษีมันมีผลกระทบด้านอื่นตามมามา,มากมายครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเกิดโครงการมันมมันเป็นโทษนะถ้ามันไม่เป็นทุนนะ่ะผมย้าอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าข้อมูลจากสนข,ขก็พอจะเป็นคําตอบทําไมรัฐบาลมั่นใจนักทําไมมั่นใจนักว่าต่างชาติจะมาลงทุนทําไมมั่นใจว่าเอกชนขนส่งระดับโลกจะต้องเลือกแลนด์บริดของไทยเป็นเส้นทางขนส่งใหม่แทนช่องแคบมาละกาแต่ตัวรายงานไม่ได้ตอบคําถามแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนนี้นะครับซึ่งคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงทําความเข้าใจเช่นเอาถ้ามันไม่คุ้มล่ะครับ ถ้าสุดท้ายแล้วการเดินเรือผ่านช่องแคบปะลกาใช้เวลามากกว่านิดหน่อยอืแต่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่าเยอะล่ะอืเขาก็เลยโอเคยอมจ่ายถูกนะเสียเวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยครับที่สําคัญมีหลักประกันอะไรให้กับประชาชนในพื้นที่พาดผ่านของโครงการการระบุว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ยกระดับพื้นที่จะตรงกับภาพความฝันของพวกเขามากน้อยขนาดไหนถ้ามันช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ ประชาชนที่เขาอาจจะทําอาชีพเป็นประมงพื้นบ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามว่าแล้วาาคนชาวประมงพื้นบ้านอย่างผมจะได้อะไรจากโครงการนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคงเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องชี้แจงตรงนี้เพราะผลการศึกษาของซอนอขอไม่ได้ให้คําตอบเรื่องพวกนี้ไว้ครับครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายๆคนนะครับที่ถูกตัดนํามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของแลนบริดจ์เนี่ย ก่อนหน้านี้มันมีความพยายามมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็ล่มมาแล้วหลายครั้งอย่างโครงการแรกก็คือแลนบริดจ์กระบี่ขนอมนะครับโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคุณชวนหลีกภัยครับตอนนั้นครมเห็นชอบให้สร้างถนนสายกระบี่ขนอมนะครับก็เรียกกันว่าถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดนะครับลักษณะเป็นถนน4ช่องการจราจรกว้าง200เมตรนะครับโครงการนี้เนี่ย มาเสร็จสิ้นเอาในยุครัฐบาลไทยลักไทยของนายกทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อเดือนกันยายน2546ใช้งบประมาณเนี่ย3,500ล้านบาทแต่จบอยู่แค่นั้นครับเพราะผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพบว่าแลนบริด กระบี่ขนอมเนี่ยมันจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็เลยเสนอให้ย้ายที่ตั้งท่าเรือไปจุดอื่นที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าทีนี้พอปี2540ครับครมอให้ไปตั้งท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยให้ไปตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ โอโหตอนนั้นเจอกระแสคัดค้านรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับมันมีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งด้วยสุดท้ายจึงต้องยกเลิกโครงการไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาคารโครงสร้างพื้นฐานอื่นให้ใช้ก็เลยมีแค่ถนนตอนนั้นนะนี่แลนด์บิดกระบี่ขนมนะครับมีถนนมีถนนให้ใช้โอเคอม,มาดูปีนางสงขาครับมีถนนไหมโครงการนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2537 2538ประมาณนั้น ตอนนั้นมีภาคเอกชนของมาเลเซียมาพยายามผลักดันนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างปีนังกับสงขลาท่อส่งน้ํามันก๊าซธรรมชาติมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่แต่สุดท้ายไม่คืบหน้าเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยถนนก็ไม่มีท่ออะไรไม่มีเลยครับโครงการที่3สตูลสงขลาครับนี่ปี2548รัฐบาลของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเขาเห็นชอบโครงการเชื่อมโยงท่าเรือสองแห่ง ก็คือสตูลและสงขลานะครับสร้างขึ้นใหม่ในฝั่งอันดามันต่อมารัฐบาลชุดต่อมาปี52รัฐบาลคุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะก็มีมติให้พัฒนาท่าเรือสองฝั่งทะเลสร้างท่าเรือน้ําลึกปากบาราฝั่งอันดามันและท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่2ฝั่งอ่าวไทยโครงการสร้างท่าเรือน้ําลึกทั้งสองฝั่งถูกคัดค้านเยอะครับจากภาคประชาชนฝั่งสตูลก็มีพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก เมื่อปี2561ด้วยพอโครงการท่าเรือน้ำลึกถูกพับไปโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ฝั่งทะเลก็ยุติตามไปด้วยระยะทางความยาว142กิโลเมตรก็ไม่มีมเพราะโครงการนี้ก็พับอักสรุปว่าพับ2โครงการอีกหนึ่งโครงการได้ถนนนะฮะอ,อาจจะพูดกันง่ายๆนะครับ,รบเรียกกันง่ายๆก็คืออาจจะไม่มีโครงการไหนเลยที่รอดนะครับยกเว้นโครงการแรกที่ อย่างน้อยๆก็ได้มาได้ถนนมาพังงาพังงามีถนนมาเส้นหนึ่งนะครับได้ใช้งบไป3,500ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้ถนนเชื่อม2ฝั่งทะเลมานะครับและมาถึงวันนี้ก็กําลังจะมีการตั้งโครงการคล้ายๆกันแต่ว่าแหมอาจจะสดกว่านะครับงบลงทุนแหมมหาศาลเลย1ล้านล้านบาทนะครับอย่างที่คุณอุรชัยเกลิ่เอาไว้คือให้เอกชนลงทุนเองทั้งหมดนะครับก็ไม่น่าแปลกใจหรอกถ้ามันจะถูกจับตานะครับว่า อาจจะไม่ใช่ตัวเงินนะครับที่จะเสียไปแต่สิ่งที่ภาคประชาชนนะครับเขากังวลกันนะครับเมื่อครั้งอดีตนะครับกระแสเรื่องของอาการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบจากโครงการนะครับอาจจะย้อนมาถึงสมัยนี้อีกครั้งหนึ่ง,คงโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะ ไหนจะเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนอีกนะครับความเสี่ยงที่โครงการจะไม่เวิร์กไหมนะครับอย่างที่รัฐบาลเขาตั้งความหวังเอาไว้นี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มนะเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะออกมาตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำนะครับด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย,ยหลายรัฐบาลครับที่มองเห็นโอกาสเห็นศักยภาพในการเป็นประเทศที่เชื่อมโยงโลกเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลนะครับ แต่ก่อนเคยมีแนวคิดขุดคลองไทยด้วยแต่ก็จะมีโจ์ด้านความมั่นคงให้ต้องมาคิดทบทวนการสุดท้ายก็เ,เดินหน้าต่อไม่ได้ในยุคข,ของรัฐบาลคุณเศรษฐาเองก็พยายามผลักดันแด์บิดนะครับพยายามจะทำให้ใช้ได้ภายในปี2573เป็นเ,เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่มที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ถึงขั้นว่าเดินสายไปขายของที่ต่างประเทศเวลาไปประชุมนานานชาติเน,น,นี่ยจนนักข่าวทำเนียบใช่ไหมตั้งฉายาเซลแมนนะครับ ไปประชุมที่อเมริกาก็วาดรูปเองเลยครับรูปแผนที่ประเทศไทยแบบง่ายๆเป็นขวานแบบง่ายๆแล้วก็ขี่ได้เห็นเลยว่าแลนด์บริดต์อยู่ตรงไหนมันเชื่อมสองฝั่งทะเลยังไงแล้วคุณคุณก็คือผู้บริหารนานาชาติเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกระแสคัดค้านมาไม่ได้ต่างอะไรกับ3แลนด์บริด์ก่อนหน้าที่คุณอนุชาได้เล่าไปช่วงเดือนพฤศจิกายน2566 ช่วงที่นายกเริ่มเดิน,ดนทางไปโรดโชว์ชวนคนมาลงทุนอย่างจริงจังก็เกิดกระแสตื่นตัวของคนในพื้นที่พาดผ่านของโครงการทั้งสองฝั่งชุมพรระนองรวมถึงพื้นที่ที่โครงการวิ่งผ่านบนบกน,นำโดยเครือข่ายประมงพื้นบ้านครับออกมาคัดค้านเขาก็กลัวใช่ไหมครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมตั้งคำถามถ้าเกิดว่าแดนบลิตคือการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพ ประมงพื้นบ้านก็มีสิทธิที่จะกังวลว่าแต่อาชีพของเราคือประมงนะแล้วถ้าโครงการมันทําให้วิถีของธรรมชาติในท้องทะเลมาหาสมุทรเปลี่ยนไปเราจะทํากันยังไงเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการถมทะเลถึง7 0 0 0ไร่การหมุนเวียนกระแสน้ําการอพยพการอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามาแล้วนะฮะสัญ,ญญาณแรกปี2567นี้ครับตลอดทั้งปีรัฐบาลก็จะจัดทํากฎหมายพัฒนาพื้นที่ระเบียยเศรษฐกิจภาคใต้ SEC แลนบริด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้นะครับเขาจะทํา SEC รองรับโครงการแลนบริด g ์และการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจทีนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมือง12มกราที่ผ่านมาสสกไกลก็ลาออกอีกอเป็นรดราม่าอีกนะครับเป็นการลาออกจากกรรมธิการโครงการแลนบริดต์นี่แหละนะครับ,คร,บครั้งนั้นเหตุผลของการลาออก9ไกลเขาให้เหตุผลไว้แบบนี้บอกว่า โครงการมันยังขาดความชัดเจนนะหลังจากที่ไปลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้สูญเสียทุกฝ่ายแล้วนะครับก็นำมาซึ่งการละออกของ4ศสสก้าไกลาจากกรรมธิการแลนบริดต์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเองครับคุณสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อ แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลด้วยเขาก็มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสภาเหมือนกันนะครับว่าโครงการเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะครับมันจะคุ้มทุนไหมในระหว่างที่มีการพิจารางบปี6-7เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยแต่ แม้ว่ามันจะเกิดความเห็นต่างนะมีความเห็นแย้งกันทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านรวมไปถึงภาคประชาชนในพื้นที่ที่เขาคัดค้านโครงการแลนบริดนะครับที่เราไล่เรียงกันไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าไปพิจารณาไทาม์ไลน์หรือว่าเป้าหมายของโครงการที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยจะพบว่า อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC ในปลายปี2567นี้แล้วนะครับหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วหลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี68เขาก็จะคัดเลือกเอกชนที่จะร่วมทุนก่อสร้างโครงการไปพร้อมๆกับการเวนคืนที่ดินด้วยหลังจากนั้นก็จะลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐ และเอกชนในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมปี68นะครับก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างกันจริงๆเนี่ยก็เดือนกันยายน2568แล้วก็จะใช้เวลาดมรวมแล้วเนี่ยราวๆ5ปี<ม>นะครับเขาตั้งเป้าไว้อย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเปิดโครงการได้ในเดือนตุลาคมปี73นะครับก็จริงๆมันมี4เฟส ค่อยๆเปิดใช้ไปทีละเฟสทีละเฟสนะครับ<ม>เขาแบ่งงานกันแบบนี้ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานอะาคงอาคารมาเรื่อยๆ<ม>อันนี้เอาภาพอินโฟกราฟิกจาก Policy Watch ของไทย PBS มาฝากคุณผู้ชมครับสำหรับคน<ม><ม>ที่สนใจนะครับเข้าเว็บไซต์พิมพ์เลย Policy Watch ไทย PBS นะครับเซิร์ชจาก Google ก็ได้เราติดตามนายโยบายและโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะครับนี่คืองานสำคัญที่ไทย PBS พยายามทำเพื่อสื่อสารไปยังคุณผู้ชมด้วยนะครับ เราเปรียบเทียบเลยความคุ้มค่าระหว่างข้อมูลจากสภาพัฒนและสอนอขอหน่วยงานที่จัดทําการศึกษาก็ยังพบช่องว่างหลายจุดอย่างเช่นความเหมาะสมนําไปเทียบกับโครงการพัฒนาอื่นๆอีกนะครับค่าก่อสร้างและค่าดําเนินการอีกอตีมูลค่าต่างกันนะเท่าตัว500แสล้านกับ1ล้านล้านนะครับประมาณการรายรับจากโครงการอีกนะครับก็ฝั่งหนึ่งประเมิน3ามแสนอีกฝั่งหนึ่งยังไม่มีการประเมิน นะครับทางสภาพัฒน์ประเมินไว้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆหน้านาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราแกะมาให้คุณผู้ชมเห็นกันก็คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ไทย PBS Policy Watch นะครับ รับนี่เป็นความคุ้มค่าเป็นข้อมูลที่เขาไปรวบรวมมานะครับของ2หน่วยงานที่เขาไปจัดทําการศึกษาคือสภาพ,พัฒน์แล้วก็สอนคออนะครับแต่ว่าในมุมของฝากฝั่งรัฐบาลแน่นอนเขาเดินหน้าแต่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่ามันยังมีข้อมูลที่อาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะฮะรอติดตามนะครับแล้วก็วันจันทร์อังคารหน้าผมกับพี่ประจักษ์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองก่อนจะกลับ มาแกะข้อมูลกันแต่เราก็จะสดมาจากพื้นที่นั่นแหละนะครับในสถานีก็ยังวิเคราะห์การเมืองสถานการณ์รวมถึงนโยบายสําคัญสําคัญของประเทศต่อไปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับผมกับคุณอนุชาและทีมงานทุกคนขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ